สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องบิวตัวละครเกี่ยวกับสาย Critical นะครับเดี๋ยวถ้าจะจั่วหัวเลยก็คือทำไมจึงควรเล่นสาย Critical นะครับสายโจมตีนะสายโจมตีควรเล่นสาย Critical เพราะอะไรนะครับมาดูกันเลยนะก่อนอื่นนะครับผมจะให้ข้อมูลนิดนึงเรื่องการคำนวณพลังโจมตีของตัวคุณนะครับพลังโจมตีของคุณเนี่ยมันจะอย่างตัวเนี้ย2058นะครับมันจะเกิดจากอะไรบ้าง1 นะครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คือค่าโจมตีพื้นฐานคือสีขาวค่าโจมตีพื้นฐานมันจะมาจากตัวละครของเราบวกพลังโจมตีของอาวุธนะส่วนบวก1429เนี่ยมาจากไหนบ้าง1มาจากการเติบโตของตัวละครนะครับแต่ละตัวเติบโตไม่เหมือนกันบางตัวเพิ่มโจมบางตัวเพิ่มคริบางตัวคิดดาเมจบางตัวฟื้นฟูนะครับไปเช็คเอาวิธีเช็คก็คือดันตัวละครไปให้สุดสายกดเลื่อนขั้นมันจะบอกว่าเติบโตเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าตัวไหนยังดันไม่สุดผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าดูยังไงขออภัยด้วยนะครับที่ไม่มีข้อมูลตรงนี้อ่ะทีนี้แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่บวกเปอร์เซ็นต์โจมตีด้านบนแล้วก็บวกพลังโจมตีด้านล่างนะครับเขาก็จะเอาเปอร์เซ็นต์โจมตีทั้งหมดเปอร์เซ็นต์โจมตีทั้งหมดเลยนะตั้งแต่อาวุธอาร์ติแฟกต์เนี่ยเอามารวมกันได้กี่สิบกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ช่างนะครับแล้วก็เอาไปคูณเข้ากับพลังโจมตีพื้นฐานนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปบวกกับพลังโจมตีตรงๆที่มันเป็นคนนกอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันจะได้พลังโจมตีออกมาทีนี้พอเราได้พลังโจมตีออกมาปั๊บเวลาเราไปตีมอนสเตอร์เนี่ยมันไม่ถึงนะครับคุณมีพลังโจมตี 2,000 เนี่ยแต่คุณตีมอนสเตอร์เนี่ยไม่ถึงมันอยู่ที่ว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นอะดีเฟนส์มากแค่ไหนแล้วก็เลเวลของเราห่างจากมอนสเตอร์ตัวนั้นมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ค่าตรงๆเนี่ยเราก็ควรตีมอนสเตอร์ระดับเดียวกันกับตัวเองแล้วมันก็น่าจะได้ผลที่โอเคนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเป็นสายโจมทั้งตัวไม่มีคริเลยไม่มีสายของครินะครับแต่คริก็มีอยู่ 10% ความแรงคริ66พลังโจมตี 2,058 เดี๋ยวผมจะตีมอนสเตอร์เลเวลเท่ากันดูตัวนี้1013นะครับจบพอแค่นี้ได้ข้อมูลแล้วหนีครับเอาละหนีพ้นแล้วนะครับเมื่อกี้เราโจมตีได้1013นะถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมพูดละทีนี้ผมจะถอดของออกนะครับอาร์ติแฟกต์ผมจะถอดของพลังโจมตีออกแล้วใส่บางอย่างเข้าไปก็คือตัวนี้นะครับผมจะถอดโจมตี 23.1 ออกถอดออกนะครับครับแล้วผมก็จะถอดถ้วยตัวนี้ออกพลังโจมตี 23.1 ออกปั๊บเท่ากับว่าผมถอดพลังโจมตี 23.1 ออก2ตัวนะครับก็พลังโจมตีผมจะหายไป 46.2% นอกนั้นไม่พอเซตโบนัสโจมตีของ Resolution มันจะหายไปอีก18นะครับเอา 46.2 บวกอีก18เท่ากับว่าพลังโจมตีผมหายไป 64.2%เป็นตัวเลขที่เห็นแล้วเฮ้ยพลังโจมตีคงหายวาบไปดูค่าสถานะกันครับพลังโจมตีผมเหลือ1638ลดลงไปเท่าไหร่เมื่อกี้มัน2058ใช่ไหมครับ2058เอาไปลบกับ1638ลดลงไป420มันก็ดูเหมือนไม่เยอะนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมใส่อาร์ติแฟกต์เพิ่มเติมก่อนก็เดี๋ยวใส่มงกุฎนะครับมงกุฎจะเอามงกุฎอัตราคริติคอลมาใส่แล้วก็ถ้วยนะครับถ้วยก็จะเอาเบอร์เซอร์เกอร์มาใส่แต่ได้พลังโจมตีมา 34.8 นะครับพลังโจมตีผมกลับมาคืน 34.8 ก็เท่ากับว่าคิดเป็นตัวเลขง่ายๆก็เท่ากับว่า
พลังโจมตีผมหายไป 30% แต่สิ่งที่ผมได้กลับมาก็คืออัตราคริติคอลที่เพิ่มขึ้น 12% กับตรงนี้อีก 23.2% ทำให้ค่าสถานะของผมเนี่ยมันอยู่ที่อัตราคริติคอลเพิ่มขึ้นมาเป็น 53.3 ความแรงอยู่ที่ 75.3% นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปสกิดมอนสเตอร์ตัวเดิมเมื่อสักครู่เห็นใช่ไหมครับในการทดสอบพลังโจมตี 2,058 เนี่ยเคียวมอนสเตอร์ได้ 2,013 เท่ากับว่าหักลบดีเฟนซ์ไปแล้วเนี่ยผมเคียวมอนสเตอร์ได้แค่ 50% ของพลังโจมตีแน่นอนว่าถ้าพลังโจมตีผมเหลือ 1,893 ผมก็คงเคียวมอนสเตอร์ได้ประมาณ900กลางๆอ่ะเดี๋ยวลองเคียวดูนะไม่ใช่คีนะคีอีกแล้วคีบ่อยเกินคีหกสามสี่จดไว้เลยแล้วกันเก้าสามสองนะครับเคลียร์ได้932ก็เคลียร์ได้ครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีแต่คุณเห็นไหมว่าเมื่อผมตีคริติคอลผมพลังโจมตีผมทำพลังโจมตีได้1634เลยนะครับทีนี้เราก็จะมาคิดกันแบบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมบินให้เพลงตื่นเต้นมันหายไปก่อนเกมนี้มอนสเตอร์มันเห็นไกลมากไกลเว่อร์โอเคตอนนี้ตัวเลขที่ได้มาคือตีธรรมดา932ตีติดคริติคอลคือ1634ถ้าผมอ้างอิงว่าอัตราคริติคอลของผมมันคือ 50% เป๊ะๆก็หมายความว่าในการตี2ครั้งมันจะมี932 1ครั้ง1634 1ครั้งถูกไหมครับงั้นเราก็เอา932มารวมกับ1634ตัวเลขที่ได้คือ2566 2566หาร2ก็เท่ากับ 1,283 นี่เห็นไหมครับว่าผมจะสามารถโจมตีมอนสเตอร์ได้เฉลี่ยนะ 1,283 มันบ่งบอกว่าอะไรมันบ่งบอกว่าถ้าผมเล่นเซตนี้มันเสมือนผมทำให้ตัวละครผมบิ้วพลังโจมตีได้ถึงเอา 1,283 คูณ2ครับมันเหมือนผมบิ้วตัวละครได้มีพลังโจมตีอยู่ที่ 2,500 กว่าก็คือ 2,166 ใช่ไหมครับก็เราเห็นกันไปแล้วใช่ไหมว่ามอนสเตอร์มันดีเฟนซ์ไปตีจริงๆอ่ะมันได้พลังโจมตีแค่ครึ่งเดียวกับมอนสเตอร์ตัวเมื่อกี้นะพลังโจมตีผม 2,058 เขี่ยมอนสเตอร์ได้ 1,013 ใช่ไหมครับถ้าผมอยากเขี่ยมอนสเตอร์ได้ 1,283 ผมต้องมีพลังโจมตีตั้ง 2,566 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจะทำได้มันก็จำเป็นจะต้องใช้อาร์ติแฟกต์ระดับ5ดาวนะครับแล้วก็มีออฟดีๆมันน่าจะทำได้ 2,500 เนี่ยแต่จะทำไปทำไมครับในเมื่อทำคริติคอลง่ายกว่าใช่ไหมครับนี่แหละครับผมก็เลยอยากแนะนำว่าสายดาเมจเล่นคริติคอลนะครับทำดาเมจได้ดีกว่าจัดกว่าแล้วคำถามเพื่อว่าปฏิกิริยาธาตุสกิลอะสกิลอะฟันเป็นธาตุอะฟันเป็นธาตุติขีได้ไหมได้นะครับฟันเป็นธาตุติขีได้แล้วก็สกิลเราก็ติขีได้ครับผมซึ่งตอนนี้ตัวละครในทีมผมที่เป็นสายโจมตีทุกตัวนะครับบิวขึ้นคริติคอลหมดแล้วถ้าตัวไหนยังไม่บิ้วแสดงว่ายังหาอาร์ติแฟกต์ที่เหมาะสมไม่ได้นะครับก็ยังเล่นแบบเดิมไปก่อนตอนนี้ผมก็เริ่มฟังอาร์ติแฟกต์แล้วถึงมันจะยากบ้างนะครับก็ให้เพื่อนๆมาช่วยอาศัยการโคออปช่วยในการเคลียร์ได้ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันอันนี้ได้นะครับมันคีได้อันเนี้ย 2,023 นะครับไม่คีนะครับเห็นไหม 1,500 นะครับเนี่ย 800เห็นไหมตีเป็นธาตุมันก็คิดได้นะครับเนี่ยคิดทีก็ขึ้น 3,000 กว่านะครับดาเมจมันจัดกว่าถ้าอย่างนั้นก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการทดสอบสำหรับข้อมูลนี้ก็คืออัปเดตล่าสุดนะครับ
ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปคุยกันต่อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ